เนยอย่างเงี้ยเป็นเนยของประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เป็นเนยที่ราคาค่อนข้างสูงมากกระป๋องเนี้ย 1,350 บาทข้อดีของมันคือมันเป็นโปรตีนนะครับเด็กๆทานหรือผู้ใหญ่ทานก็ปลอดภัยไม่มีไขมันอิ่มตัวนะครับก็อร่อยค่ะแล้วก็ไส้ไม่เหมือนกับร้านอื่นเขาจะมีเอกลักษณ์ความแบบfeeling vintage ของเขาค่ะทานมานานแล้วเขารักษาคุณภาพค่ะถึงจะคนเยอะยังไงเขาก็ยังย่างในสเต็ปของเขาชาไทยรสชาติเข้มข้นค่ะไม่หวานมากแล้วก็ไม่ขมชาค่ะดั้งเดิมเลยครับมันเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3อ่ะครับคนแขกยุโรปที่เข้ามาสร้างสุเหร่าอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเขาทำทานมาเรื่อยๆเวลามีงานใหญ่ๆเขาทำเลี้ยงคนที่มาในสุเหร่าเลี้ยงน้ำชาเลี้ยงขนมอันนี้ครับสมัยใหม่เนี่ยครับนักวิชาการเขามีความรู้เนี่ยเขาพุดดิ้งเนี่ยจะเป็นใช้ผงวุ้นหรือเจลาตินที่มันเซตตัวเด้งๆก็ทำตัวรอบหนึ่งแล้วก็ทำหน้ารอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้มันใช้วิธีการอบส่วนผสมก็เป็นขนมปังแล้วก็อบไปเรื่อยๆครับต้องไล่ไฟไปเรื่อยๆเพื่อให้เนื้อมันแน่นๆเด้งๆอย่างเงี้ยครับเป็นคนหาของทานแต่ไม่ค่อยเจอพุดดิ้งแบบโบราณแบบนี้ค่ะขนมปังปิ้งมีหลายร้านมากก็ทานเขาร้อนๆครับแล้วค่อยวิเคราะห์ว่าของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่งไปตัดสินว่าร้านเขาเผื่อมันเย็นเนี่ยขนมปังมันก็ไม่อร่อยก็โดยธรรมชาติของมันอย่างนี้ครับไกด์